ับคุณมุงทำพายให้คุณไม่ได้เขาไม่กล้าจะเป็นกุ๊กทำอาหารให้ใครแล้วล่ะลูกค้าไปหรือยังเนี่ยฮะเห็นไหมฮะฉันนึกว่าที่นี่เป็นร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่เนอร์เซอรี่รับเลี้ยงเด็กขี้แยซะอีกนะฉันไม่ยอมให้ใครมาเรียกมุงดาวว่าเด็กขี้แยเด็ดขาดเตรียมของเลยเราจะออกล่าลูกมิชกันเย้ฉันจะได้กินลูกมิชนั่นจะเอาไปกินที่ทะเลรสชาติมันเหมือนลูกมิชรสชาติยังไงอะฮะมุงคุณดูไม่ค่อยดีเลยอะอยากอ้วนหรือเปล่าฮะฉันไม่ได้อยากอ้วกมุงสักหน่อยแต่คุณทำหน้าเหมือนอยากอ้วกเลยหน้าแบบไหนกันฮะคุณทำหน้าแบบนี้อะพ่อจะได้ชาวเดอร์โอเคโอเครู้ไหมอะไรทำให้ผมอยากอ้วกนมบูดฮะโอ้ผมเคยดื่มมันวันที่อากาศร้อนๆเหมือนอย่างวันนี้ล่ะฮะแค่คิดถึงกลิ่นมาแล้วผมก็เห็นไหมบอกแล้วว่าคุณอยากอ้วกคุณกลัวลูกมิชทำไมฮะฉันไม่อยากพูดถึงมันมันแสนเจ็บปวดผมเข้าใจคุณบอกผมได้ยังฮะไม่ชาวเดอร์แล้วตอนนี้ล่ะไม่บอกได้ยังมันเจ็บปวดกันไปผมว่าคุณน่าจะพูดได้ละไม่พูดไม่ก็คือไม่ชินิเซลแล้วตอนนี้ล่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้วันนี้นะย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วใช่เถอะเราถึงแล้วแต่เราถึงแล้วเราถึงแล้วเราถึงแล้วหยุดก่อนเราอยู่ใกล้ไปแล้วล่ะโอ้โหเฮ้ยมุงว่ายังไงชาวเดอร์ทำไมคุณต้องกลัวลูกมิชด้วยฮะรสชาติมันไม่ได้เรื่องเหรอฮะไม่ใช่เรื่องนั้นมินต์มิชพายมันเป็นพายที่อร่อยที่สุดในโลกนะหากละชาวเดอร์ที่สุดในโลกเลยเหรอตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาว่ากันนะเฮ้ผมอยากจะทำมิชพายเหมือนที่ฉันเคยพูดไว้เลยวันนี้แหละที่ย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนฉันก็ยังหนุ่มมุ่งมั่นและก็หน้าตาดีเย้ย้อนอดีตหน้าตาดีมากๆคือว่าควีนมิชเป็นผลไม้รักสงบแล้วก็รสชาติดีมากแต่พวกคนรอบข้างสิทั้งดุร้ายแล้วก็ขมพวกนั้นไม่ยอมไปเธอง่ายๆทีนี้ก็มีแค่ฉันกับเธอแล้วนะพายมิชชิ้นแรกของฉันมันทำออกมาได้รสชาติเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยแต่พอตกกลางคืนแล้วก็เช้าวันต่อมาหรือหลังจากนั้น2ชั่วโมงมิสโจมตีฉันโจมตีแล้วโจมตีเล่าโจมตีแล้วโจมตีเล่าโจมตีแล้ว